วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เองเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่น่าสลดใจอ่ะเกิดขึ้นทั่วโลกเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือว่าวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ล่าสุดนี้เองนะครับเพิ่งมีเหตุการณ์ยิงโรงเรียนประถมในอเมริกาด้วยนะซึ่งทีนี้เองอ่ะเรื่องตรงนี้เองอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แย่มากๆอ่ะถูกไหมแต่ทำให้ผมอ่ะจู่ๆก็เกิดสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาไว้ทุกคนแล้วเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับน่าตกใจกว่าเดิมอีกท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเหตุการณ์ยิงในอเมริกาเกิดขึ้นมากกว่าวันเว้นวันเองนะครับอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นไป220ครั้งซึ่งถ้าเราหารจำนวนวันดูมันมากกว่าวันเว้นวันเองถูกไหมปีนึงมี365วันเนี่ยแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าเอาเฉลี่ยตามจริงเนี่ยนะครับผมตามค่าเฉลี่ยที่หามาเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นอาจจะสูงได้ถึงประมาณ300ครั้งต่อปีเลยก็เรียกได้ว่าโอ้โหแทบจะเกือบทุกวันอยู่แล้วอะถูกไหมอาจจะแบบ3วันเว้นวันหนึ่งอะไรแบบนี้ที่เหลือยิงกันหมดเลยนะครับผมก็แบบว่าเฮ้ยน่าตกใจมากๆทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะครับซึ่งเราก็มาหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกเลยครับว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับผมหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่าอเมริกาเองเนี่ยมีกฎหมายปืนนะครับผมที่ค่อนข้างจะเบาถูกไหมทุกคนสามารถพกปืนได้นะครับผมเรียกได้ว่าหาซื้ออะไรพวกนี้ไม่ยากเท่าไหร่ซึ่งเราเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับผมเราอาจจะคิดว่าในไทยเนี่ยหาปืนได้ยากแล้วแต่ถ้าเทียบกันในทั่วโลกนะไทยเรียกว่าเป็นประเทศที่หาปืนค่อนข้างง่ายนะครับผมถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยหลายๆประเทศอ่ะไม่ให้ซื้อเลยด้วยซ้ำอ่ะคือไม่อนุญาตให้ครอบครองมาเลยด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเองอ่ะไทยเองก็คิดว่าอยู่ในโซนที่จัดหาปืนง่ายในกรณีของปืนที่ถูกกฎหมายบางประเทศเนี่ยอาจจะแบบโอ้โหทุกคนหาปืนเถื่อนได้หมดเลยอันนั้นก็คนละเรื่องอ่ะนะถูกไหมอันนี้พูดถึงว่ากันในปืนถูกกฎหมายนะแต่ไอ้คำว่าง่ายนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเดินไปซื้อได้เลยนะครับมันก็มีขั้นตอนเอกสารอะไรอีกเต็มไปหมดนะครับผมมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่เรียกได้ว่าก็ยังดีกว่าหลายๆที่บนโลกที่แบบไม่อนุญาตเลยเนาะก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโชคดีของบ้านเราเหมือนกันแล้วก็เหตุการณ์ยิงแบบนี้เนี่ยนะครับผมเราก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆในบ้านเราเนาะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยหรืออย่างในประเทศที่ผู้คนมีปืนเยอะๆอย่างสวิตเองอ่ะก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ยิงกันบ่อยๆแล้วทำไมในอเมริกาเองเนี่ยถึงมีการยิงกันแทบจะทุกวันเลยเลยครับผมทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นตัวของผมเองนะครับผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมลึกมาอีกว่าทำไมคนเขาถึงยิงกันบ่อยจังนะครับก็เรียกได้ว่านะครับผมได้ข้อมูลมาในหลายๆส่วนนะก็เอามาประกอบเข้าด้วยกันซึ่งตรงนี้เองนะขอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่ามันไม่ได้เป็นเหตุผลเดียวมานะแบบว่าโดดๆเลยเพราะเหตุนี้มันถึงมีการยิงกันทุกวันอะไรแบบนี้คือมันมีเรื่องราวหลายเรื่องมากๆนะครับผมอย่างที่หนึ่งเลยนะครับสังคมอเมริกาตอนนี้นะครับผมเรียกได้ว่าคนน่ะคุ้นชินกับความมีเสรีภาพถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยคนที่โตขึ้นมามันไม่ได้จำเป็นว่าเฮ้ยเรามีเสรีภาพเยอะนะแต่เราเองอ่ะควบคุมอารมณ์ควบคุมการใช้เสรีภาพนั้นได้ดีเท่าที่ควรนะครับก็เรียกได้ว่าเขาก็คนน่ะถูกป่ะเราก็มีการเฮ้ยน็อตหลุดได้นู่นนี่นั่นได้อาจจะไม่จำเป็นต้องมีวุฒิภาวะได้แล้วในอเมริกาเองอ่ะปืนน่ะหาง่ายมากๆนะครับผมอัตราการที่คนถือครองปืนน่ะมีเยอะมากๆนี่ยังไม่รวมปืนเถื่อนด้วยซ้ำนะทำให้เรียกได้ว่าเวลามีเหตุกระทบกระทั่งกันเนี่ยอาจจะยิงกันได้เลยถูกไหมเพราะหนึ่งเลยคนเขาเยอะและที่มันใหญ่อะมันก็เรียกได้ว่าไม่ได้สามารถเราจะโฟกัสการศึกษาไปได้ทุกที่มันก็ยังมีหลายๆที่ที่คนน่ะอาจจะไม่ได้เข้าถึงการศึกษาหรือมีวุฒิภาวะเท่าที่ควรอันนี้เป็นเหตุที่หนึ่งนะครับผมแต่อันนี้เป็นเหตุที่เบาๆเลยเบสิกก่อนแล้วเราจะเริ่มเจาะลึกลงไปเรื่อยๆต่อจากนี้เองเนี่ยวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยนะครับในเหตุการณ์ยิงเนี่ยหลายๆครั้งก็เป็นวัยรุ่นมายิงหรือว่าเป็นคนที่อายุไม่เยอะถูกไหมซึ่งจากการดูเหตุผลแล้วอะบางทีเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเองก็ตามนะเกิดจากการที่ว่ามีการบูลลี่กันหนักๆจนทนไม่ไหวแล้วทีนี้เองอะเฮ้ยอย่างไทยเองสมมติเพื่อนบูลลี่หนักๆอะเราก็เห็นเด็กไปฆ่ากันก็มีเหมือนกันแต่แบบด้วยความที่ว่าไทยเองอะปืนมันไม่ได้เข้าถึงง่ายนะครับผมมันก็ไม่สามารถไปหยิบปืนมันได้ง่ายๆหรอกถูกปะอาจจะเป็นมีดอาจจะเป็นอะไรแทนก็ตามแต่ซึ่งตรงนั้นเองอะโอกาสที่ความรุนแรงจะเกิดขึ้นหรือเกิดเลยมันน้อยกว่ากันเพราะอันเนี้ยโอ้ยโหกูแค้นเพื่อนมากเลยไปเอาปืนมาการยิงเลยมันหยิบมาง่ายไงถูกไหมแบบไปหยิบปืนในเก๊พ่อมาที่บ้านแบบแทบจะมีกันหมดอะก็เอามายิงโป้งแม่งเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่านอกจากกรณีของการบูลลี่แล้วอะก็ยังมีเรื่องของอาการทางจิตที่เก็บกดนู่นนี่นั่นอะไรอีกเต็มไปหมดนะครับผมและสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงเลยก็คือไอ้วัฒนธรรมการมีปืนเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ไงมันไม่เหมือนไทยที่ว่าแบบเราไม่ได้ถูกปลูกฝังมาว่าให้ทุกบ้านต้องมีปืนนะที่นู่นเขาแบบว่าเฮ้ยเราต้องมีปืนเพื่อปกป้องทรัพย์สินของตัวเองนะแบบใครมาเข้าบ้านเราเนี่ยเรายิงได้เลยถูกไหมเราขู่ก่อนเลยแบบเฮ้ยออกไปจากบ้านเรานะไม่งั้นเรายิงได้เลยแต่คนไทยเราคงไม่เป็นแบบนั้นนะถูกป่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่า1ปัญหาทางแบบเฮ้ยความไม่มีวุฒิภาวะ2ปัญหาการบูลลี่หรือปัญหาทางจิตต่างๆ3เองวัฒนธรรมที่ทำให้ปืนเนี่ยเป็นสิ่งเข้าถึงง่ายนะครับก็เรียกได้ว่าประกอบกันเนี่ย3เหตุผลนี้ก็ดูจะฟังขึ้นมากๆแล้วว่าทำไมถึงมีการกราดยิงค่อนข้างบ่อยมาก
แต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมเรียกได้ว่าเฮ้ยเหตุผลเนี่ยมันเจาะลึกลงไปได้กว่านั้นอีกเรียกได้ว่าพอเรื่องตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นเป็นปกติถูกป่ะเราบอกกันแล้วว่าเฮ้ยมันแทบจะเกิดขึ้นทุกวันเลยอะหลายคนที่มีความแค้นนิดหน่อยอะเฮ้ยหรือว่าไม่ได้แค้นขนาดนั้นอะแต่เห็นว่าเฮ้ยมันมีการเกิดขึ้นได้มีคนอื่นเขาก็ทำกันแล้วก็ติดคุกกันไปหรือว่าอะไรก็ตามแต่บางทีอาจจะแค้นจัดนะยิงมั่วเลยโดนวิสามัญฆ่าตายแต่เราจะรู้สึกว่าแบบมันดูเป็นเรื่องปกติกว่าเพราะว่าในประเทศอื่นๆมันไม่มีแบบนี้ไงอันนี้แบบเฮ้ยมันดูเกิดขึ้นบ่อยอะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะเกิดการทำตามเนี่ยนะครับผมค่อนข้างอยู่ในหลายๆเคสเลยมากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับผมมีคนที่ทำไปเพราะอยากดังด้วยนะครับหรือไม่ก็น้อยเนื้อต่ำใจโชคชะตาตัวเองมากๆงั้นกูขอดังตรงนี้นี่แหละแล้วก็ตายแม่งไปเลยก็เรียกได้ว่าทำแบบนี้กันเยอะนะครับผมทำให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ยหลายครั้งหลายคราวเลยต่อจากนั้นก็ยังไม่จบแค่นี้ครับเหตุผลเนี่ยลามไปได้อีกเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับผมนอกจากตรงนี้เองมีอะไรที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ยิงได้เยอะขึ้นอีกนะมีคนเรียนแบบแล้วถูกไหมมีคนคิดว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ยแบบยิงแม่งเลยนู่นนี่นั่นวัฒนธรรมอะไรก็ตามแต่อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่เรามองข้ามไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการจงใจจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วนั่นเองนะเรียกได้ว่าจากเหตุผลทั้งหมดเนี่ยนะครับผมในเหตุที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคิดเป็น 27% เลยนะครับก็คือคิดจะฆ่าตัวตายหรือเครียดมากๆอยู่แล้วเนี่ยไหนๆกูก็จะตายละงั้นพวกมึงตายกับกูไปเลยแล้วกันคือเรียกได้ว่าบางทีอาจจะไม่ได้แค้นหรือไม่ได้มีปัญหากับใครนะแต่กูอยากตายอยู่แล้วอะแต่ไม่อยากตายคนเดียวครับก็เลยให้คนอื่นเนี่ยไปตายกับเราด้วยเลยนะครับผมซึ่งถ้าเรียกได้ว่านะครับเรามาดูกันเนี่ยนะครับผมว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยนะครับเหตุผลทั้งหมดเนี่ยเหตุผลอันดับหนึ่งเลยอ่ะคือถูกบูลลี่ถูกข่มขู่อะไรแบบนี้นะครับผมเป็นอันดับหนึ่งเลยจากนั้นลองมาเนี่ยเป็นการแก้แค้นนะครับผมแล้วก็อีกที่เหลือเป็นเหตุผลอื่นๆแล้วก็ตามมาเรื่อยๆนะครับผมเช่นการแบบพยายามจะแก้ปัญหาพยายามจะจบเรื่องแล้วค่อยตามมาเป็นฆ่าตัวตายแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพวกการแบบเฮ้ยเรียกร้องความสนใจอะไรแบบนี้มาน้อยที่สุดเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเอ้ยมันก็เป็นเหตุผลที่ฟังดูแล้วอ่ะน่าหดหู่ใจมากๆเลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่แบบฟังดูแล้วแบบมันดูน่ากลัวมันดูแบบไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็หวังว่ามันจะลดลงนะครับผมไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมตอนนี้เองอ่ะอัตราการเกิด active shooter ขึ้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการเลยนะครับก็เรียกได้ว่าอย่างถ้าเทียบปี2020มาปี2021อ่ะพุ่งสูงขึ้นกว่า 52% นะครับผม 52% นะครับเยอะมากๆนะครับผมแล้วถ้าเทียบจากปี2017มาถึงปี2021เนี่ย active shooter เพิ่มขึ้นมา 96% เลยและดูเหมือนว่ายิ่งช่วงที่จะมาถึงอ่ะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจแย่มากๆถูกปะเพราะฉะนั้นเองอัตราการเกิดเนี่ยดูจะพุ่งสูงขึ้นแบบไม่มีอะไรมาหยุดได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นบ่อยกว่านี้อีกมากๆเลยตอนนี้เองเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำนะครับผมและหลายๆคนก็มองเอาไว้แล้วล่ะว่ามันใกล้จะครบวงรอบของวัฏจักรแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดการแครชครั้งใหญ่อะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเองใครที่อยู่อเมริกาเองเนี่ยก็อยากให้ทุกคนอ่ะระวังตัวเอาไว้ด้วยนะครับผมแบบว่าดูแลตัวเองดีๆนะเหตุแบบนี้อย่าไปคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเราให้ระวังตัวเข้าไว้บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นวันที่โชคร้ายของเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าเราเตรียมตัวเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นเราอาจจะหลบได้ทันหรือหาทางแก้ไขหาทางที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ทันนะก็หวังว่าทุกคนนะครับผมจะลองฟังเอาไว้ฟังหูไว้หูอาจจะไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นแน่ๆแต่แบบเฮ้ยอย่างน้อยติดหูไว้หน่อยว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นผมก็คิดว่ามันน่าจะทำให้ชีวิตของทุกคนนะปลอดภัยขึ้นได้แล้วนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เราได้เอามาฝากท่านผู้ชมกันคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ